6คนดังจากละครพรหมลิขิตชื่ออื่นเจ้าค่ะถึงจะไม่ใช่พระนางแต่ก็แสดงดีจนคนดูอินกันทั้งเมืองเห็นฝีไม้ลายมือแล้วบอกเลยว่าน่าทำความรู้จักให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะคนที่6จ๊ะจ๋าแดนดาวผู้รับบทเป็นอึงบ่าวบ้านยายกุ้ยนักแสดงน้องใหม่เจ้าของฉายาไลฟ์โค้ชแห่งอยุธยาที่ครองฟีดโซเชียลไม่แพ้โป๊ปเบลล่าด้วยความน่ารักซื่อๆของอึงรวมถึงการแสดงที่เป็นธรรมชาติของเธอทำให้คว้าใจคนดูได้อย่างอยู่มัดโดยชีวิตจริงอึงก็สวยเฟียสมากเป็นทายาทนักแสดงอาวุโสอย่างยายบรรเจิดศรีและยังเป็นหลานสาวของผู้เขียนบทละครบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตอีกด้วยซึ่งกว่าจ๊ะจ๋าจะได้รับบทนี้เธอก็ต้องผ่านการแคสติ้งอยู่หลายรอบเลยทีเดียวคนที่5รอนภัทรพลเจ้าของบทพี่เพิ่มหนึ่งในบ่าวที่ใหญ่กุยให้มาช่วยดูแลพุทธานกับฝีมือการเนรมิตทุกอย่างที่แม่นายขอสั่งแบบไหนได้แบบนั้นตามคำเป๊ะโดยภาพเสื้อเอลรอยตัวจิตริดที่พี่เพิ่มใส่ก็ติดตามากแต่พอเปลี่ยนรูปมาเป็นรูปเจ้าพญานาหมื่นก็หล่อปังไม่แพ้ใครเลยนะอ๋อเจ้าซึ่งรอนเข้าวงการด้วยการประกวดร้องเพลง True Academy Season 5เป็นทั้งนักร้องนักแสดงมากฝีมือรักสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแถมรอนยังเป็นครูสอนโยคะอีกด้วยค่ะคนที่4พีพีปุนปีดีผู้รับบทแม่ปรางลูกสาวสุดแกนคนสุดท้องของพี่หมื่นแม่กาละเกดที่จ่อคิวเตรียมแจ้งเกิดอีกคนแล้วเพราะใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากคนอะไรวาจาประหลาดเหมือนแม่ซุกซนเป็นทาสไก่ชนบู๊เก่งไม่แพ้ผู้ชายซึ่งพีพีตัวจริงก็น่ารักสดใสไม่แพ้ในละครเลยพีพีเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาต่อมาเธอก็ได้เป็นพิธีกรในรายการสีสันบันเทิงและมีผลงานละครเรื่องแรกนั่นก็คือเลือดเจ้าพญาเรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของช่องที่ต้องจับตามองเลยคนที่3น้ำตาลพิจักขณาหรือแม่กินหลานสาวยายกุ้ยเจ้ากรรมนายเวรของแม่พุทธานที่เป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมาคาแรคเตอร์ใจกากปากเก่งทำเอาคนดูหมั่นไส้กันทั้งเมืองเรียกได้ว่าน้ำตาลทำกันบ้านมาดีตีบทแตกกระจุยเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยแล้วสวยสะกดสายตาจนหนุ่มๆว้าวุ่นกันเลยทีเดียวแต่น้ำตาลก็มีหวานใจตัวจริงอย่างไผ่พาทิตย์อยู่แล้วคบกันมานานรักลงตัวมากๆค่ะคนที่2ป๊อปถากูลเจ้าของบทหมู่สงคาสโนวาแห่งอยุธยาหนุ่มข้างรักที่ตามจีบแม่กินมาตั้งแต่ต้นแต่ด้วยความมีเมียเยอะถึง20คนทำเอายายกุยไม่ปลื้มซึ่งหน้าตาหล่อเหลาและคารมระดับหมู่สงก็ไม่แปลกใจเลยที่สาวๆจะพากันอ่อนละท้วยโดยป๊อปนั้นค้ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานเป็นหนุ่มมากความสามารถที่ผ่านมาแล้วทั้งบทพระเอกพระรองหรือตัวร้ายไม่ว่าจะรับบทไหนเขาก็ทำให้คนดูเชื่อในตัวละครนั้นได้เสมอคนที่1โมดวิสลุดหรือพี่จ้อยทนายหน้าหอบ่าวคนสนิทตั้งแต่รุ่นพ่อหมื่นสุนทรเทวามาจนถึงรุ่นลูกหมื่นมหาฤทธิ์พี่จ้อยก็ยังรู้ทันหนุ่มๆบ้านนี้ไปหมดซะทุกอย่างแม้ว่าในละครพรหมลิขิตพี่จ้อยจะผมงอกฟันดำและมีอายุมากขึ้นแต่รอยยิ้มของพี่จ้อยก็น่ารักไม่เปลี่ยนโด่งดังตามพระเอกไปติดๆในละครว่าน่ารักแล้วขอบอกว่าตัวจริงโมสน่ารักยิ่งกว่าค่ะ